สดสดกัดโรดอยุธยาแต่มาถ่ายใต้ต้นแตงโมขอดูเนื้อข้างในหน่อยเห็นอะไรเงี้ยกรอบมากเพราะว่าถ้าเยอะเลยสิ่งผู้ช่วยใช่ขนแมว มันยายด้วยรสชาติเป็นไงกรอบนะครับไม่นิ่มนะอร่อยอ่ะแต่ว่ามันไม่เหมือนฝรั่งอ่ะเนาะมันเหมือนเลยมันเหมือนอินเดียนี่ครับกรอบนะครับอโยธยาไม่ใช่ฝรั่งนิ่มนะมันอยู่ที่เราเก็บกรอบอร่อยยิ่งแช่เย็นอ่ะอร่อยเนื้อข้างในนี่เราห่อช้าเป็นลอยๆสีอยากกินสักคำหนึ่งเอาปะเอาที่ตัวเองกัดให้ได้ปะมาเอาเองกัดเลยยิ่งแช่เย็นยิ่งงฉ่ำมากอร่อยอร่อยมากไหมนี่ปลูกให้เมียกินแล้วคนอื่นเขาถามซื้อกันเยอะแยะไม่มีขายคุณภรรยาห้ามขายครับเก็บไว้กินเองยังไม่จุดใจอ่ะเขาถามด้วยว่าฝาดหรือเปล่าฮะมันจะติดฝาดหรือเปล่ามันมีฝรั่งผลแดงเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนมันจะออกฝาดอันนี้คือไม่ฝาดไม่ฝาดอุ้ยอแม่อันนั้นเขาจะทิ้งมันเป็นตูดนะดูนะฟังเสียงฟังเสียงอีกทีได้ยินเสียงด้วยเหรอกรอบจัดแจ่มเลยต้นพันธุ์ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วขยายอยู่ครับใครรอก็รอหน่อยนะจะเอาจริงถ้าไม่มียางเลยโฮยาก็เป็นสีสะเก็ดก็ได้สีสะเก็ดก็อร่อยสีสะเก็ดคือเนื้อมันแค่จะแน่นกว่านี้มันแล้วแต่คนชอบถ้าคนชอบเนื้อแน่นอ่ะก็สีสะเก็ดได้ไม่ได้เตรียมนะครับเนี่ยอันนี้คุณภรรยาเขาไม่ใช่สายเกษตรอยู่แล้วแค่กินแล้วชอบโยธยาเม็ดจะเห็นเม็ดเม็ดน้อยถ้าเจอตามห้างเนี้ยจริงจะรู้ไหมว่าเป็นฝรั่งถ้าไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไม่รู้เพราะว่าสีมันไม่เหมือนแต่จริงเราต้องทำผลให้พรีเมียมกว่านี้หน่อยหนึ่งข้างนอกมันแบบต้องให้กิฟต์กว่านี้หน่อยอันนี้เราห่อด้วยความเสียดายลูกออกมายังไงเราก็ห่อหมดอะเราไม่ได้คัดลูกได้กินก่อนเพราะมันอร่อยแต่ว่าพอถ้ามันไม่สวยมันค่อยจะเป็นจุดๆมันจะเป็นแบบคือห่อช้าไอ้ที่เป็นจุดๆนะแต่ถ้าห่อดีๆคือคัดผลตั้งแต่แรกมันจะไม่มีจุดอย่างนั้นแล้วถ้าห่อแล้วพางแสงแค่น้อยๆไม่พางเยอะมันจะแดงเข้มกว่านี้อันนี้เราห่อถุงกระดาษแบบแตงโมแบบเนี้ยมันทำให้สีมันซีดลงแล้วช่วงนี้หน้าร้อนด้วยฝรั่งเลยสีซีดเยอะจะอะไรไม่ได้รับค่ารีวิวใดๆทั้งสิ้นนะนี่นั่งชอบส่วนตัวเขาอ่ะต้องราคารีวิวใช่เปล่าโอ้โหดูใจคอเก็บให้อีกนะจ้าเห็นไหมพี่ไม่ต้องถามนะครับมีขายไหมเนี่ยเจ้าของไม่ให้ขายเขาบอกเขายังอินเขายังกินไม่สะใจแล้วเขาสั่งให้ปลูกเพิ่มอีกแปลงหนึ่งทางโน้นน่าเห็นนะอยู่ไกลน่าจะอีกเป็นร้อยต้นอยู่แหละรออีกนิดนึงใครอยากชิมผลนะเรากำลังขยายกันอยู่ตอนนี้ทั้งอโยธยาแล้วก็ศรีสะเกษศรีสะเกษมีลูกเล็กๆกินได้นะไปดูไหมอันนี้ศรีสะเกษแต่ศรีสะเกษเราไว้เยอะนะลูกมันเล็กไปหน่อยเมื่อวานเก็บไปละพอมีให้ชิมไหมเนี่ยแป๊บหนึ่งหาก่อนอะไรนะยังก่อนช่วงนี้มันร้อนเองก็เลยเบรกลูกมันยังไม่แก่เลยแต่ก็พอกินได้นะจะลองไหมอ๋อได้เนี่ยลูกคือเขาจะเด็ดด้วยมันเยอะไว้เยอะเกินต้นโสมหมดแต่ยังไม่แก่จัดแต่ก็กินได้แล้วล่ะอ่ะลูกนี้ล่ะเด็ดเลยอ้าวมาตีเด็ดเอาเด็ดนะสดจากต้น
ะได้ปะเดี๋ยวมือนี้ยังแดงของมือรู้ปะไอ้น้ำนี่คือเหงื่อมันเองเจ็ดๆนะอย่างนั้นอันนี้คือแบบปลอดสารแน่นอนให้เห็นใบกินอันนี้นะพอได้ยังยังไม่ค่อยแก่อ๋อพอก่อนละมันได้ฝันไหมไม่ฝันมาลองหน่อยดูเห็นเลยถ้ามันจะแน่นกับอย่างไรถ้าเนื้อมันละเอียดกว่าตอบโอเคเนาะนี่ถ้าแก่เต็มที่นะอ่ะเทียบกันเนื้อมันคนละแบบใช่ๆแดงอโยธยาเนื้อมันจะผูกๆกันเนาะแล้วก็อันนี้เนื้อมันจะแน่นละเอียดเนียนละเอียดมันแล้วแต่คนชอบนะแต่เนี้ยไว้เยอะกัดจะตัดทิ้งอยู่ต้นโสมมันเนื้อแน่นแต่มันไม่แข็งอ่ะมันจำน้ำน่าดูโหไอ้ลูกแดงผลแดงเนี่ยยังไงเขาก็เชียร์ขนาดนั้นแล้วสีสะเก็ดมันดกกว่าเยอะแล้วแต่คนชอบทำสีง่ายด้วยดูสีผลดูดิขนาดลูกกระป๊อดกระแป๊ดลูกห่อชุดแรกอ่ะดูต้นครับแล้วไว้แบบต้นเดียว40ลูกอ่ะแล้วออกชุดแรกอ่ะจริงนะเชียร์มากไปเนี่ยไอ้สีสะเกดเขาลงเพิ่มไปแล้วร้อยหนึ่งแดงอยุธยาเพิ่มปะเพิ่มอีกเป็นร้อยอ่ะตอนไว้ค่อยทั้งคู่เลยเอาเต็มแปลงเลยเมนเป็นทุเรียนแหละแล้วก็ตรงกลางเราก็ปลูกเป็นสีแดงให้หมดเลยแต่อันเนี้ยถ้ามันสมบูรณ์อ่ะมันจะว้าวมากเลยเพราะเนื้อมันตัวเองชอบเนื้อแน่นอย่างนี้ใช่ไหมใช่เนื้อมันแน่นแต่อันนี้ก็กินง่ายอันนี้มันสำหรับคนที่ไม่ชอบแบบเม็ดก็สูสีนะเม็ดไม่ได้ต่างกันเยอะนะเนาะโอ้ยแต่เชียร์มากเลยลืมสีเขียวเลยใช่ไหมแต่สีเขียวมันก็อร่อยคนละแบบใช่มันมีคาแรคเตอร์ของมันอะแต่ถ้าเขาชอบสีแดงเขาชอบขนแดงมันแปลกแล้วประโยชน์เขาเยอะหน่อยเขาปีนใส่ตัวแคนินใช่ปะวะป้องกันพวกมะเร็งหลอดเลือดมะเร็งเต้านมในผู้หญิงกันดีเพิ่นโอเคครับก็เนี่ยแหละจากคนที่คือแฟนน้องเนี่ยคุณภรรยาน้องเนี่ยไม่ได้เป็นเกษตรกรไม่ได้อินกับฝรั่งเหมือนต้อมนะใช่ไหมแต่เป็นลูกเกษตรกรนะจ้าแหมพ่อตาต้อมทำสวนลำไยอยู่แบบเดี๋ยวไว้พาไปเที่ยวสวนลำไยก่อนลองเอา TRM ไปนี่โฆษณาให้เสร็จกำลังเอา TRM ไปทดลองหมดไปแล้วน้องลูกไม่ต้องกินข้าวกลางวันเลยเอาจริงๆจากใจเลยไม่ใช่ว่าสามีปลูกแล้วก็มาเชียร์มากเขาชอบจริงแหมอยากได้มะกล้วยกินทุกวันอ่ะรอหน่อยอีก3เดือนสีสะเกดอ่ะอีก3เดือนกินได้เลยสีสะเกดโตไวให้ผลไวด้วยแต่แดงอโยธยาต้องรอหน่อยเฮ้ยแต่มีสีสะเกดก็โอเคแต่อโยธยาแปลงข้างหลังเขาก็แบ่งต้นไว้ทำผลให้ตัวเองตั้งหากอยู่ถ้าชอบฝรั่งอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้เรา2คนด้วยนะมีภรรยาสวยปะขออวดภรรยาหน่อยนะนี่ไปแล้วขอเงินไปไหนเกาหลีจะไปทำอะไรโอ้โหแค่นี้ก็สวยจะแย่อยู่แล้ววันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายบายกล้องหน่อยดิ